วัสดีครับผมนายเจมส์เพียร์ชรหัสนักศึกษา B602-34-78 วันนี้มานำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับ Spherical Robot Polar ของรายวิชา551141 Mechatronic Engineering Fundamental ก่อนอื่นผมอยากจะเกริ่นคร่าวๆเกี่ยวกับพื้นฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมก่อนพื้นฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นการเกิดตลาดใหม่การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในภูมิภาคและประเทศคู่แข่งในการผลิตมีความพร้อมของค่าจ้างแรงงานสร้างผลกระทบต่อผู้รับจ้างผลิตของไทยทั้งด้านต้นทุนคุณภาพและความสามารถในการผลิตซึ่งทำให้รูปแบบการผลิตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลกและสายการผลิตแบบอัตโนมัตินั้นได้ใช้งานกันในระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเป็นปกติอยู่แล้วแต่มักจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือมาจากการย้ายฐานหรือเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติมาพร้อมกับการเริ่มต้นลงทุนธุรกิจสถานการณ์ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันระบบการผลิตแบบอัตโนมัติได้มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและมีราคาที่ผู้ประกอบการการผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กสามารถเข้าถึงและใช้งานได้และมีโซลูชันมากมายหลายรูปแบบแต่การเลือกระบบอัตโนมัติมิได้พิจารณาเฉพาะด้านต้นทุนคุณภาพและความสามารถในการผลิตยังมีปัจจัยความยากง่ายในการใช้งานการอัปเดตการซ่อมบำรุงการใช้พลังงานตัวบุคลากรผู้ใช้งานทำให้ผู้ใช้งานเกิดความยากในการตัดสินใจเลือกใช้งานและกังวลต่อประสิทธิภาพหรืออาจมองไม่ครอบคลุมการพิจารณาที่ราคาต่ำอย่างเดียวจึงกลายเป็นอุปสรรคในการแข่งขันเพราะระบบที่เลือกไม่เหมาะสมนอกจากเทคโนโลยีอัตโนมัติแล้วหุ่นยนต์อุตสาหกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิตและเป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่มความสามารถในการผลิตซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการในการในภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนระบบอัตโนมัติเดิมมาเป็นการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในสายการผลิตซึ่งจากการคาดการณ์ของ IFR International Federation of Robotics ยอดขายหุ่นยนต์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 6% โดยเฉลี่ยต่อปีจากปีพุทธศักราช2557ถึงปีพุทธศักราช2559และในปีต่อๆไปอย่างต่อเนื่องหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมเป็นเครื่องจักรกลอัตโนมัติอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ทดแทนคนในกระบวนการผลิตต่างๆหรือนำมาใช้เพื่อช่วยในกระบวนการผลิตในลักษณะหุ่นยนต์ร่วมงานกับคนซึ่งหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ต้องการมาประยุกต์ใช้งานสำหรับหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมนั้นสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะการใช้งานได้7ดังนี้1 Cartesian Robot 2 Cylindrical Robot 3 Polar Cool Dynet Robot 4 Scalar Robot 5 Articulate Robot 6 Spy Robot 7 Paralooling Robot หุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้ง7ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะมีความแตกต่างกันตรงลักษณะการเคลื่อนที่และความสามารถในการทำงานที่ไม่เหมือนกันรวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างด้วยแต่ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาโดยหลักการพื้นฐานเดียวกันนี่เป็นลักษณะของ Articulate Robot หรือเรียกกันว่าแขนกลข้อดีของการใช้หุ่นยนต์เพื่อนำมาทำงานทดแทนคนก็เพราะหุ่นยนต์มีสิ่งที่ไม่เหมือนคนดังนี้ 1. หุ่นยนต์มีความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการทำงาน 2. หุ่นยนต์มีความสามารถในการทำงานในขบวนซ้ำๆได้ดีกว่า 3. หุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบขบวนการทำงานได้หลากหลาย 4. หุ่นยนต์สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายสภาพแวดล้อมจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นข้อดีของยนต์ที่จะถูกนำมาใช้ทดแทนคนแต่ก็ไม่ได้ว่ามันจะดีไปกว่าคนเสียทั้งหมดแน่นอนว่าหุ่นยนต์ก็คือเหล็กที่ถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกัน
และใส่กลไกต่างๆให้สามารถเคลื่อนที่ได้อีกทั้งยังต้องมีระบบการควบคุมการทำงานดังนั้นหุ่นยนต์จะทำงานหรือเคลื่อนที่ได้ต้องอาศัยทักษะและความรู้จากคนอยู่ดีทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่ในการป้อนโปรแกรมต่างๆเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ตามที่มนุษย์ต้องการเราจึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสำหรับองค์ประกอบของระบบในการควบคุมหุ่นยนต์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ 1. Programming Handler อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้อนคำสั่งโดยผู้ควบคุมหรือ User 2. Controller ทำหน้าที่รับคำสั่งจาก User ผ่าน Programming Handler และนำมาประมวลผลเพื่อทำการควบคุมหรือสั่งการทำงานของหุ่นยนต์ 3. Manipulator เรียกง่ายๆว่าตัวหุ่นยนต์ที่จะทำตามคำสั่งผ่านจากการประมวลผลจาก Controllerภาพที่แสดงด้านล่างนั้นเป็นองค์ประกอบของระบบควบคุมซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนหลักโครงสร้างตัวหุ่นยนต์ Robot Structure จากที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐานนั้นจะมีอยู่3ส่วนประกอบด้วยตัวหุ่นยนต์หรือ Robot Boy หรือ Manipulator 2อุปกรณ์ควบคุมหุ่นและโปรแกรมหุ่นหรือโปรแกรมมิ่งแผ่นเด่น 3. Controller and Amplifier Set องค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเนื่องจากการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์หรือการโปรแกรมหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้นั้นจะต้องให้ความรู้ในข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญของหุ่นยนต์ด้วยจึงจะสามารถโปรแกรมหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้องสำหรับตอนนี้ขอกล่าวถึงรายละเอียดขอในส่วนขององค์ประกอบตัวแรกคือตัวหุ่นยนต์ Link and Joy เป็นโครงสร้างหลักของตัวหุ่นยนต์ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราต้องการโปรแกรมให้หุ่นยนต์เกิดการเคลื่อนที่และจะทำงานสัมพันธ์กันตามโปรแกรมที่ user กำหนดไว้ลิงก์คือส่วนที่หุ่นยนต์ขอไปครับโครงสร้างของหุ่นยนต์ที่เป็นท่อนแขนมีหน้าที่ในการเข้าสู่พื้นที่การทำงานโดยความยาวของลิงก์จะเป็นตัวบ่งบอกสัมพันธ์ของตัวหุ่นยนต์และความสามารถในการเข้าสู่พื้นที่การทำงานด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด Articulateโรบอทจะมีลิงก์อยู่จำนวน2ลิงก์ดังนี้ A ลิงก์ท่อนบนหรือ upper link B ลิงก์ท่อนล่างหรือ lower link Joy คือโครงสร้างหุ่นยนต์ส่วนที่เป็นข้อต่อที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างลิงก์ของตัวหุ่นยนต์และยังทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการได้ Spherical Robot Polar Spherical Robot Polar มี2แกนที่เคลื่อนที่ลักษณะการหมุน Revolute Joy คือแกนที่1ส่วนเอวและแกนที่2ส่วนไหล่แกนที่3ส่วนข้อศอกจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงดังรูปข้อดี1มีปริมาตรการทำงานมากขึ้นเนื่องจากการหมุนของแกนที่2ส่วนไหล่2สามารถที่จะก้มเก็บชิ้นงานบนพื้นได้สะดวกข้อเสีย1มีระบบพิกัดและส่วนประกอบที่ซับซ้อน2การเคลื่อนที่และระบบควบคุมที่ซับซ้อนขึ้นการประยุกต์ใช้งานใช้งานในงานที่มีการเคลื่อนที่แนวตั้งเพียงเล็กน้อยเช่นการโหลดชิ้นงานเข้าออกจากเครื่องปั๊มหรืออาจจะใช้งานเชื่อมจุด